ด่วนสะใจครับไทยไล่ตบไม่ยั้งดับเสียงโห่สื่ออิหร่านทึ่งชนะอุซเบย์หมดสภาพโค้ชปาร์คยิ้มไม่หุบครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาติดตามรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับแม่เรียกว่าหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลการแข่งขันกันแล้วกับการที่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องไปเล่นชิงแชมป์เอเชียในนัดที่2เนี่ยเราก็สามารถเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้3-0เซตเรียกว่าแบบหมดสภาพแบบขาดลอยกันเลยถึงแม้ว่าบางเซตอุซเบย์เนี่ยจะไล่เรามาทันครับแต่สุดท้ายก็แพ้เราซึ่งเกมนี้เป็นแมตช์ที่2ครับแมตช์แรกเนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป3-0แพ้แบบสู้ได้แล้วมาเล่นแมตช์ที่2เนี่ยเราก็ชนะไปแบบขาดลอยเลยโดยเกมนี้ก็มีเสียงโห่จากแฟนๆเจ้าภาพนะครับโอ้โหโห่แบบน่าเกลียดมากครับเกมนี้คือคอมเมนต์แฟนๆหลายๆชาติก็พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันครับอย่างญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจเหมือนกันครับกับการโห่แบบนี้เพราะว่าแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์แรกครับแมตช์เราเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โห่เราเหมือนกันแต่ไม่ได้มากขนาดนี้ครับแต่พอแมตช์เจอกับอุซเบย์เนี่ยผมรู้สึกว่าจะโห่เยอะไทยเราก็เลยไล่ตบแบบไม่ยั้งครับดับเสียงโห่กันเลยทีเดียวโดยเกมนี้เซตแรกเราก็ชนะไป25-17ครับและเซตที่2เราก็ชนะไป25-20และเซตที่3เนี่ยเราก็ชนะไป25-16เซตนี้ค่อนข้างขาดลอยเลยนะครับซึ่งก็ทำให้ทีมชาติไทยของเราลงแข่ง2นัดมี3คะแนนจบรองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้ารอบ2ของการแข่งขันส่วนอุซเบย์เนี่ยก็ตกรอบครับแพ้รวด2นัดต้องไปเล่นรอบจากอันดับ13-18โดยเกมนี้เริ่มเซตแรกเนี่ยไทยเราก็ยังขึ้นนำ11-7คะแนนนะครับเติบดีทุกจังหวะแล้วเกมรุกเนี่ยเด็ดขาดแม่นยำครับจนทำให้เราขยับแต้มนำ12-8แต่ว่าอุซเบย์เขาก็ยังสู้ครับในเซตแรกไล่มาเป็น10-14คะแนนแต่สุดท้ายเนี่ยไทยเราก็ไม่ปล่อยให้ตีเสมอครับยังมีเกมรุกที่เฉียบคมเด็ดขาดโดยเฉพาะจังหวะเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟดีกันทุกคนเลยครับเกมนี้ถึงแม้ว่าบางจังหวะจะเสิร์ฟออกบ้างตีออกบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังคอนโทรลไว้ได้ทำแต้มห่างด้วยจังหวะเสิร์ฟครับนำห่าง5คะแนน17-12และหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ขึ้นตีอัดลงแดนหลังครับขยับทำแต้มห่างไปอีก22-16คะแนนและสุดท้ายเราก็ชนะในเซตแรกครับเก็บเซตมาได้โดยสกอร์25-16ซึ่งเซตนี้เนี่ยแฟนเจ้าภาพยังไม่โห่เท่าไหร่ครับพอเริ่มเซตที่2เริ่มเซตที่3เนี่ยโห่หนักขึ้นกว่าเดิมเยอะโดยในเซตที่2เนี่ยทั้ง2ทีมก็เล่นด้วยกันสูสีครับตั้งแต่ต้นเซตเลยแต่ไทยเราเองก็ทำแต้มขึ้นนำได้ก่อนและทำแต้มนำเยอะด้วยบวกกับการเล่นที่ผิดพลาดน้อยกว่าซึ่งเรานำห่างมากครับอุซเบย์เนี่ยก็ขยับแต้มขึ้นมาไล่เราเรื่อยๆจนโค้ชปาร์คเนี่ยต้องขอเวลานอกแล้วบอกกับลูกทีมเลยครับว่าให้แต้มเขาพอแล้วนะคือเราต้องทำแต้มบ้างครับคือล่ามผู้หญิงก็แปลมาแบบตรงประเด็นเลยครับอย่าให้แต้มเขาเยอะคือเราต้องทำแต้มบ้างครับอย่าชะล่าใจคือในเซตที่2เนี่ยเรานำค่อนข้างห่างแล้วอุซเบย์เนี่ยทำแต้มไล่เราขึ้นมารัวๆเลยทำไมโค้ชปาร์คต้องบอกลูกทีมหน่อยเกมนี้โค้ชปาร์คก็ยิ้มไม่หุบครับยกไม้ยกมือแบบสบายใจไม่สนเสียงโห่เลยจนเซต2เนี่ยเราก็ชนะไป25-20แล้วเซตสุดท้ายเซตที่3เนี่ยไทยเราก็ยังเล่นได้เหนือชั้นทั้งเกมรุกและก็เกมรับครับทำแต้มช่วงแรกเนี่ยนำ8-3คะแนนนำถึง5แต้มถึงขั้นอุซเบย์เนี่ยต้องขอเวลานอกเพื่อแก้เกมให้กับลูกทีมครับไทยเองที่ยิ่งเล่นฟอร์มก็ยิ่งคงที่เล่นแม่นยำทั้งเกมรุกและก็เกมรับทำแต้มห่างต่อเนื่อง13-6คะแนนซึ่งฝั่งอุซเบย์ก็พยายามจะเล่นเกมรุกเปลี่ยนเซิร์ฟแต่ว่าทำได้ไม่ค่อยดีครับไทยเราเก็บกินเรียบหมดเลยแต่ก็มีบางจังหวะที่เขาเริ่มไล่จี้เรามาครับจนถึงขั้นโค้ชปาร์คเองก็ต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมให้กับลูกทีมและเมื่อกลับมาลงสนามอีกครั้งเนี่ยแก้เกมมาแล้วให้กำลังใจกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไทยเราก็เล่นได้อย่างละเอียดครับโดยเฉพาะเกมรับที่สามารถเปิดบอลแรกแล้วก็ทำแต้มขยับนำห่างได้อย่างดีเกมนี้บอลแรกดีครับแล้วก็จังหวะขึ้นตีดีแล้วตีแต่ละจังหวะโหดๆทั้งนั้นครับเหมือนตีดับเสียงโห่จริงๆครับเกมนี้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอย่างนภาดีเองก็ฟาดไม่ยั้งเลยตีแบบหนักหน่วงครับไม่สนใจเสียงโห่นะและสุดท้ายก็ชนะไปแบบขาดลอยครับ25-16เก็บ3แต้มได้3เด็ดทะยานเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายครับเป็นที่2ของสาย B ชนะ1แพ้1มี3คะแนนจบเกมเนี่ยสื่อของอิหร่านเองก็ยังเข้ามาชูฮกครับบอกว่าเกมนี้ไทยเนี่ยฮอตจริงๆเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะอุซเบย์ได้แบบขาดลอยถึงแม้ว่าจะมีเสียงโห่แต่ไทยก็รับมือได้อย่างน่าทึ่งสื่อของอุซเบย์ก็บอกประมาณนี้เลยนะครับคือเสียงโห่เนี่ยก็หนักจริงๆครับสำหรับแฟนเจ้าภาพ
โหตั้งแต่เซตที่2เซตที่3แล้วจบเกมก็ยังโหไม่หยุดอีกครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยมีภาพยกนิ้วให้ด้วยครับโอ้โหถือว่าเถื่อนมากนะแฟนเอเชียเห็นแบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับบอกว่าการเชียร์แบบนี้ไม่ดีเลยสำหรับเจ้าภาพและก็ให้กำลังใจไทยครับบอกว่าสู้ๆซึ่งหลังจบเกมเนี่ยโค้ชปาร์คเองก็มาเปิดใจเหมือนกันครับว่าเกมนี้เขาพอใจกับชัยชนะมากและเกมนี้สำคัญมากในการแข่งขันครั้งต่อไปจะพยายามเพิ่มสมาธิให้มากขึ้นและแสดงเกมที่สวยงามมากขึ้นเราเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเจอกับอุซเบกิสถานและอุซเบกเองก็แปลกใจวันนี้เรามีผลงานที่ดีในการเล่นเกมรับและสิ่งนี้ก็ทำให้เราเพิ่มช่องว่างคะแนนกับคู่แข่งเนี่ยครับโอ้โหเกมนี้โค้ชปาร์คเองก็ชื่นใจครับเห็นไม่บ่อยครับที่โค้ชปาร์คจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ส่วนหนึ่งก็จะมาจากเสียงโห่ด้วยครับที่โห่กันระนาวเลยโห่กันแบบไม่ยั้งโดยการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบ12ทีมสุดท้ายครับโดยจะแข่งขันกันแบบไขว้สายครับด้วยวิธีจับฉลากครับที่1ของกลุ่มก็จะเจอกับที่2ของอีกกลุ่มจากนั้นเนี่ยจะแข่งกันแบบน็อกเอาท์ทีมที่ชนะเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศยกเว้นกลุ่มญี่ปุ่นกับอิหร่านครับถ้าชนะจะข้ามเข้าไปรอแข่งในรอบรองชนะเลิศเลยดังนั้นก็ต้องรอลุ้นกันเลยครับว่าไทยจะได้เจอทีมไหนต้องจับฉลากกันอีกทีครับเบื้องต้นตอนนี้ในกลุ่มอื่นๆที่มีทีมผ่านเข้ารอบมาแล้วก็มีไม่กี่ทีมครับมีไต้หวันกาตาร์อิหร่านญี่ปุ่นอินโดนีเซียปากีสถานและก็เกาหลีใต้ก็ต้องรอรุ้นในการจับฉลากครับว่าไทยจะได้เจอทีมไหนเจอได้ทุกทีมนะครับอย่างกาตาร์เนี่ยก็อยากเจอกันอีกครั้งหรือว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือเป็นงานยากของเราเหมือนกันต้องรุ้นการจับฉลากครับว่าจะเจอใครคือการที่เราชนะอุซเบกขาดลอยขนาดนี้หลายๆชาติในเอเชียเนี่ยก็ให้การชื่นชมอย่างโค้ชของอุซเบกเองก็บอกว่าทีมไทยเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เป็นคู่แข่งที่เอาชนะยากมากหลังเกมโค้ชของอุซเบกก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราถือว่าเล่นดีมากๆแต่ที่ไม่ดีก็น่าจะเป็นกองเชียร์ของเจ้าภาพที่โห่กันแบบไร้มารยาทมากครับเกมนี้คือถ้าโห่แบบนี้ถ้านักกีฬาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาจจะหลุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโห่กันทั้งสนามเลยไม่มีจุดไหนที่ไม่โห่และหลังจบเกมยิ่งโห่ไปกันใหญ่ครับมีเยาะเย้ยมียกนิ้วโชว์ด้วยเรียกว่าค่อนข้างเถื่อนครับสำหรับกองเชียร์ของเจ้าภาพยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันครับกับทีมชายของเราในการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียรอบต่อไปจะเจอกับใครเจอได้หมดเลยครับถ้าฟอร์มแบบนี้เล่นแบบนี้ได้ใจไปเต็มเต็มนะครับรอติดตามกันได้ครับกับรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ